ีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแล้วก็แมนและซีรีส์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Last of Us เบื่อกันไหมครับในระหว่างที่ดู YouTube อยู่มีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้เราเลยขอแนะนำ YouTube Premium 3 in 1มีทั้ง YouTube Premium YouTube Music และ View Premium แอปดูซีรีส์ยอดนิยมเริ่มต้นเพียง14บาทเท่านั้นมี Netflix แบบรายวันถึงรายปีต่ออายุเมลเดิมได้มีระบบแจ้งเตือนเมื่อหมดอายุแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานหากสนใจแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือสแกน QR Code ได้เลยในปี1968ในรายการทอล์คโชว์พิธีกรมอร์เรย์กับนักวิทยาศาสตร์2คนได้พูดถึงโรคระบาด ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกพวกเขาแชร์มุมมองกันว่าการแพทย์ในยุคสมัยนั้นพัฒนาถึงขนาดรักษาโรคให้หายขาดได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเลยแต่นิวแมนนักระบาดวิทยากลับมองแตกต่างออกไปเขาบอกว่าถ้าพูดถึงภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดในวงการแพทย์คำตอบคงจะเป็นเชื้อรานิวแมนจึงเล่าถึงความร้ายกาจของเชื้อราว่ามันสามารถเข้าครอบงำสมองของแมลงได้ตัวอย่างเช่นมดเชื้อราพวกนี้จะควบคุมมดและเริ่มกัดกินร่างกายของมดไปทีละนิดแต่มันจะไม่ได้ทำให้มดตายในทีเดียวแต่ปล่อยให้กลายเป็นเหมือนซอมบี้ที่ถูกควบคุมพอนิวแมนเล่าจบชอนเฮนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่ค่อยเชื่อข้อสันนิษฐานนั้นสักเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเชื้อราไม่สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและมนุษย์ก็มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่เชื้อราจะติดได้แต่นิวแมนไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาได้อธิบายต่อว่าหากโลกเราร้อนขึ้นเชื้อราอาจจะวิวัฒนาการให้ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้และถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงโรคที่เกิดจากเชื้อราอาจจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเราไม่อาจสามารถหาทางรักษามันได้35ปีต่อมาเช้าวันหนึ่งในปี2003ซาร่าสาวน้อยตื่นสายทำให้วันเกิดของพ่อที่ชื่อว่าโจเอลเริ่มต้นขึ้นด้วยความวุ่นวายเธอรีบทำอาหารเช้าให้กับพ่อด้วยความรักแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อเธอไม่มีแป้งทำแผ่นเค้กซาร่าก็เลยทำไข่ให้กับพ่อแทนแม้จะไม่ใช่เมนูโปรดของพ่อแต่โจเอลก็รู้สึกอบอุ่นใจกับความตั้งใจของลูกสาวในขณะที่ครอบครัวกำลังทานอาหารเช้าอยู่นั้นทอมมี่น้องชายของโจเอลก็เข้ามาร่วมงานซึ่งทอมมี่เป็นอดีตทหารที่ยังหางานทำไม่ได้จึงอาศัยอยู่กับพี่ชายและหลานสาวแต่แล้วความสงบสุขของครอบครัวต้องสะดุดลงเมื่อมีวิทยุรายงานข่าวความไม่สงบจากกาตาและเตือนให้ชาวอเมริการะวังตัวทำให้บรรยากาศในเมืองนั้นเต็มไปด้วยความกังวลซาร่ากลับไปที่ห้องของเธอเพื่อเตรียมพร้อมไปโรงเรียนแต่เธอก็ได้แอบเข้าไปในห้องของพ่อเพื่อเอานาฬิกาเก่าที่เสียของโจเอลไปซ่อมเพราะมันเคยเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่ซาร่านั้นเธอเบื่อที่จะไปโรงเรียนและอยากกลับบ้านเร็วๆเพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพ่อในระหว่างทางกลับบ้านเธอก็แวะที่ร้านซ่อมนาฬิการะหว่างที่ช่างกำลังซ่อมอยู่นั่นเองจู่ๆภรรยาของเขาก็เข้ามาบอกให้รีบปิดร้านแต่ก็โชคดีที่ซ่อมเสร็จพอดีภรรยาของช่างจึงรีบคืนนาฬิกาให้กับซาร่าและบอกให้เธอรีบกลับบ้านโดยด่วนซาร่าจึงเดินกลับบ้านอย่างช้าๆและในตอนนั้นถนนที่เคยพลุกพล่านดูเงียบเหงาผิดปกติทำให้เธอนั้นรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากเท่าไหร่เมื่อเดินผ่านบ้านของคุณนายเอลเดอร์เธอก็เลยแวะไปหาตามที่นัดเอาไว้ว่าจะมาคุยเรื่องคุกกี้สักหน่อยในระหว่างที่กำลังรอคุกกี้อบอยู่นั้นซาร่าก็เดินสำรวจไปที่ห้องนั่งเล่นจนไปสะดุดกับชั้นวางซีดีเธอจึงหยิบแผ่นหนึ่งขึ้นมาดูเพลินๆและไม่ทันสังเกตว่าคุณย่าที่นอนอยู่บนโซฟาเธอเกิดอาการชักขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วก็หยุดนิ่งไปราวกับว่าหุ่นปั้นซาร่าที่เลือก DVD เสร็จเธอนั้นก็ได้บอกลาคุณนายและกลับบ้านในจังหวะนั้นเธอก็สังเกตเห็นสุนัขมีสายตาแปลกๆราวกับว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมันนั่งมองอยู่นิ่งๆโดยไม่กระดิกไปไหนคืนนั้นซาร่าชวนพ่อดูหนังแอคชั่นเรื่องโปรดที่เธอนั้นได้ยืมมาจากบ้านของคุณนายแอนเดอร์ทั้งคู่หัวเราะคิกคักไปกับฉากแอคชั่นสนุกสนานแม้ว่าของขวัญของซาร่าจะไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแต่ผู้เป็นพ่อก็รู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากในตอนนั้นนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนซาร่าหลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่ผู้เป็นพ่อยังคงนั่งดูหนังต่ออยู่คนเดียวจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและมันก็ทำลายความสงบในบ้านไปโจเอลรับสายด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดเมื่อเขารู้ว่าน้องชายของเขาถูกจับตัวหลังจากที่พาซาร่าไปนอนเรียบร้อยเขาก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อประกันตัวทอมมี่ทันทีเวลาตีสองซาร่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนเวียนอยู่รอบเหนือบ้าน
ธอจึงลุกขึ้นมานั่งบนเตียงด้วยความงงงวยและพอมองไปรอบๆเธอก็พบว่าบ้านเงียบเชียบผิดปกติพ่อของเธอนั้นหายไปไหนด้วยความสงสัยซาร่าจึงเดินไปดูข่าวปรากฏว่าทุกช่องกำลังรายงานข่าวฉุกเฉินเธอนั้นพยายามเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆแต่ก็ได้แต่เจอกับข่าวเดิมๆซึ่งข่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองซาร่าจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูแต่สิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าทำเอาเธอแทบสุดสุนัขบ้านของคุณนายแอนเดอร์ยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูมันดูหวาดกลัวและตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเจนซาร่าพยายามเข้าไปปลอบสุนัขตัวนั้นแต่ยิ่งเข้าใกล้มันก็ยิ่งวิ่งหนีราวกับว่ามีอะไรบางอย่างน่ากลัวอยู่ในบ้านด้วยความสงสัยซาร่าจึงเดินเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เธอแทบขาดใจเมื่อคุณนายนอนบาดเจ็บอยู่บนพื้นและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือยาของเธอกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วยากำลังกินคุณนายเอลเดอร์อย่างหิวกระหายซาร่าร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วรีบวิ่งหนีกลับมาที่บ้านของเธอทันทีในขณะที่ยากำลังตามออกมาทำร้ายซาร่าโจเอลกับทอมมี่ก็วิ่งผ่านมาพอดีพวกเขาจึงช่วยซาร่าให้พ้นจากอันตรายได้ทันเวลาในจังหวะนั้นโจเอลได้หยิบประแจขึ้นมาและก็ทุบไปที่หัวของยาจนแน่นิ่งซาร่าตกใจมากที่เห็นพ่อแบบนั้นแต่โจเอลก็บอกว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าไม่ทำแบบนั้นคนที่ต้องตายก็คือพวกเราในจังหวะนั้นทอมมี่แรงเร้าให้ทุกคนรีบออกจากเมืองอย่างรวดเร็วและระหว่างทางนั้นซาร่าก็ถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเกิดอะไรขึ้นทอมมี่ก็ตอบด้วยความกระวนกระวายว่าคุณย่ากับชาวเมืองคลุ้มคลั่งไปหมดแล้วเพราะเขาติดเชื้อไวรัสปรสิตบางอย่างและตอนนี้มันก็กำลังแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองโจเอลตั้งใจพาครอบครัวออกจากเมืองให้ได้แต่เมื่อทุกคนเดินทางมาถึงถนนหลักพวกเขาก็ได้พบกับจราจรที่ติดหนักเพราะมีผู้คนพยายามหนีรอดเอาชีวิตเหมือนกันโจเอลหันกลับไปบอกทอมมี่ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าให้ใช้ทางลัดไปที่เขตชายแดนแต่ทุกเส้นทางก็ถูกปิดกั้นด้วยทหารเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นโจเอลก็เลยบอกให้ทอมมี่ลองเสียงไปทางเหนือแม้ว่าทางนั้นจะเป็นเขตชุมชนที่มีคนอยู่แน่นหนาก็ตามแต่ทว่าโจเอลก็ยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเราจะต้องไปที่นั่นเพราะตอนนี้มันเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่แล้วระหว่างทางมุ่งหน้าไปสู่ชายแดนพวกเขาก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่เกือบทำให้หัวใจหยุดเต้นเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงใกล้ๆส่งผลให้รถของพวกเขาพลิกคว่ำในทันทีโจเอลรีบพาซาร่าออกจากรถที่กำลังเกิดเพลิงไหม้แต่ไม่ทันไรรถตำรวจคันหนึ่งก็พุ่งชนกับซากรถของพวกเขาจนเกิดไฟลุกท่วมเต็มคันทำให้โจเอลและซาร่าต้องแยกทอมมี่จากความโกลาหลในครั้งนั้นโจเอลได้หันไปบอกทอมมี่อย่างรีบร้อนว่าให้รีบไปที่แม่น้ำก่อนส่วนเขาจะหาทางไปเองเพราะว่าซาร่าได้รับบาดเจ็บจากนั้นเขาก็ได้อุ้มซาร่าในอ้อมแขนและพยายามหาทางพาเธอไปที่แม่น้ำแต่ในระหว่างทางนั้นพวกเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของผู้ติดเชื้อที่กำลังหิวกระหายแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเมื่อทหารกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นทันเวลาแต่เมื่อโจเอลร้องขอความช่วยเหลือทหารกลับเล็งปืนมาที่พวกเขาด้วยความหวาดระแวงเนื่องจากเขาสงสัยว่าโจเอลและซาร่าอาจจะติดเชื้อแม้ว่าโจเอลจะพยายามอธิบายยังไงแต่ทหารกลับไม่สนใจและรีบติดต่อผู้บังคับบัญชาผ่านวิทยุทันทีแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือทหารกลับเปิดฉากยิงใส่ทำให้โจเอลจะต้องพาซาร่าหนีไปท่ามกลางเสียงกระสุนที่สาดมาแบบไม่ยั้งแต่ทว่าในที่สุดซาร่าก็ถูกยิงเข้าที่ท้องและเสียชีวิตในอ้อมกอดของโจเอลความเจ็บปวดที่ทมทวนทำให้โจเอลไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาได้เลยนอกจากนอนกอดร่างอันไร้วิญญาณของลูกสาวเอาไว้ท่ามกลางเสียงวุ่นวายที่เกิดขึ้น20ปีผ่านไปในปี2023เมืองบอสตันที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นเศษซากปรักหักพังจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นเด็กหนุ่มคนนึงเดินโซเซเข้ามาในเมืองท่ามกลางความเงียบสงบที่สะท้อนถึงหายนะของโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเด็กหนุ่มล้มลงหมดสติใกล้เขตควบคุมในบอสตันโชคดีที่มีทหารเข้ามาช่วยได้ทันพวกเขาได้นำร่างที่อ่อนแอของเด็กหนุ่มไปยังเขตควบคุมซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้รอดชีวิตสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านความโหดร้ายของโลกภายนอกหลังจากเชื้อราเริ่มแพร่กระจายอย่างรุนแรงรัฐบาลและกองทัพก็ล้มสลายอย่างรวดเร็วผู้รอดชีวิตจึงสร้างเขตควบคุมขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากอันตรายที่รออยู่ทุกทั่วมุมโลกเด็กหนุ่มได้เดินเข้าไปในเขตควบคุมในขณะที่สายตาของเขาก็จ้องมองไปที่โปสเตอร์ที่ติดอยู่บนกำแพงโปสเตอร์นั้นพูดถึงอาการที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อสุดท้ายมันจะเปลี่ยนให้ผู้ติดเชื้อกลายเป็นผู้ติดเชื้อที่บ้าคลั่งใบหน้าของเด็กหนุ่มแสดงถึงความหวาดกลัวและความสับสนเมื่อเขาตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ทหารหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาและพยายามถามข้อมูลจากเด็กชายแต่เขาก็ดูตกใจเกินกว่าที่จะตอบคำถามใดๆออกไปสายตาของเขายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่เขาพยายามหาทางออกจากความเป็นจริงที่เขากำลังเผชิญอยู่หลังจากนั้นทหารจึงพาเด็กหนุ่มไปตรวจร่างกายและเขาก็ได้พบว่าเด็กหนุ่มติดเชื้อไปแล้วทหารหญิงมองเด็กหนุ่มด้วยสายตาที่อ่อนโยนเธอค่อยๆปลอบใจเขาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลคำพูดของเธอดูเหมือนจะทำให้เด็กหนุ่มผ่อนคลายลงและความตื่นตระหนกในดวงตาของเขาก็ค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกสงบในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เขาจะยอมรับชะตากรรมที่รอเขาอยู่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นควันและความเงียบสงบของเขตชุมชนนั้นกลุ่มผู้รอดชีวิตก็กำลังทำงานที่ไม่ค่อยอยากจะทำพวกเขาต้องทำลายศพผู้ติดเชื้อเพื่อหยุดการแพร่กระจายความร้อนจากเปลวไฟและความโหดร้ายของภารกิจนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทนหญิงสาวคนนึงยืนอยู่ข้างกองศพเธอเหนื่อยล้าและหมดแรงจนไม่อาจยกมือขึ้นเผาศพตรงหน้าได้เธอหันไปมองรอบๆและพบว่าศพนั้นก็คือศพของเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะได้รับความช่วยเหลือในไม่ช้านี้เด็กหนุ่มที่เคยมีชีวิตและความหวังสุดท้ายเขาก็ไม่อาจรอดพ้นชะตากรรมของตัวเองหญิงสาวรู้สึกสะเทือนใจเกินกว่าที่จะทำงานต่อได้เธอจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากโจเอลเขาจึงเดินเข้ามาอย่างเงียบๆและแม้เวลาจะผ่านมา20ปีแล้วก็ตามนับตั้งแต่โรคระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นแต่ใบหน้าของเขายังคงสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่เคยประสบมาในอดีตการทำลายศพไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่กับผู้ชินกับความโหดร้ายของโลกใบนี้เขาหยิบไฟแช็กขึ้นมาและทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อปกป้องบุคคลที่ยังเหลือรอดในช่วงเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังคงไม่สามารถหาวัคซีนเพื่อหยุดยั้งการระบาดของเชื้อราที่เกิดขึ้นทำให้การเผาศพกลายเป็นวิธีเดียวที่พวกเขามีในการยับยั้งเชื้อราไม่ให้แพร่กระจายโจเอลใช้ชีวิตในโลกใหม่ด้วยการทำงานหลายอย่างเพื่อแลกกับคูปองซื้อข้าวของแต่คูปองเพียงอย่างเดียวไม่พอเขาจะต้องหันมาลักลอบขนของเพื่อหาเงินเพิ่มบางครั้งเขาก็ยังมีข้อตกลงกับทหารที่คอยดูแลเขตควบคุมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลีทหารที่มักจะซื้อยาเสพติดจากโจเอลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในโลกที่ไร้ความหวังนี้ในขณะที่โลกภายนอกยังคงโกลาหลเทสก็ได้พบว่าตัวเองถูกจับด้วยกลุ่มของโรเบิร์ตเธอถูกหลอกอย่างเจ็บปวดหลังจากจ่ายเงินเพื่อซื้อแบตเตอรี่รถแต่โรเบิร์ตกลับทรยศและขายแบตเตอรี่ให้กับคนอื่นทำให้เทสรู้สึกโกรธและผิดหวังเมื่อเธอพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดโรเบิร์ตก็กลัวว่าคู่หูของเทสจะรู้เรื่องเขาก็เลยข่มขู่เพื่อไม่ให้เธอบอกเรื่องนี้กับใครท่ามกลางความตึงเครียดนั้นเทสก็ใช้ไหวพริบและความเด็ดเดี่ยวพยายามทำให้โรเบิร์ตเชื่อใจแต่ก่อนที่โรเบิร์ตจะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างกระทันหันความวุ่นวายที่เกิดจากการระเบิดนั้นทำให้เทสใช้โอกาสนั้นหลบหนีออกมาแต่เมื่อเธอวิ่งออกมาได้เธอก็พบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางสมรภูมิที่มีทหารและกลุ่มไฟลายกำลังประทะกันอย่างดุเดือดเสียงปืนและเสียงระเบิดดังไปทั่วบริเวณทำให้เทสต้องหาทางหลบหนีอีกครั้งเธอพยายามสุดชีวิตในการหาทางออกจากพื้นที่อันตรายทหารก็มองว่าเธอเป็นกลุ่มสมาชิกของไฟฟลายและจับกลุ่มเธอไปโดยไม่ฟังคำอธิบายใดๆในขณะเดียวกันในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบและความอึดอัดแอลลี่นั่งอยู่ในฐานะของกลุ่มฟลายเธอถูกขังอยู่ที่นี่มานานหลายวันแล้วและความเบื่อหน่ายก็เริ่มเกาะกินใจของเธอต้องทนอยู่กับการสอบสวนทุกวันโดยไม่มีวี่แววว่าจะได้คำตอบที่เธอต้องการแอลลี่รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมและความขับข้องใจก็ได้เพิ่มทุกครั้งที่พวกเขาถามคำถามซ้ำๆโดยไม่มีอะไรใหม่ๆเธอเริ่มขู่พวกเขาจะรายงานต่อหน่วยรับมือภัยพิบัติข้อหาลักพาตัวเธอหวังว่าคำขู่นี้จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขายังคงสอบสวนเธอต่อไปในขณะเดียวกันท่ามกลางความวุ่นวายในเขตควบคุมโจเอลก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเมื่อทำมีน้องชายของเขาหายตัวไปเป็นเดือนแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากเพราะปกติทำจะส่งสัญญาณผ่านวิทยุมาหาโจเอลทุกวันเพื่อบอกว่าเขานั้นยังปลอดภัยอยู่แต่ช่วงนี้กลับไม่มีการติดต่อใดๆเลยความเงียบนั้นทำให้โจเอลรู้สึกไม่สบายใจจนทนไม่ไหวเขาก็เลยตัดสินใจไปสอบถามเจ้าหน้าที่ในวิทยุในเขตควบคุมหวังว่าจะได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ของทอมมี่โจเอลเดินเข้าไปในสถานีวิทยุด้วยความมุ่งมั่นเพราะเขาต้องตามหาทอมมี่ให้เจอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลังจากกลับมาถึงบ้านเขาก็นั่งจมอยู่กับความคิดที่หนักอึ้งใจของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความมุ่งมั่นที่จะตามหาทอมมี่เพราะทอมมี่เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่เขายังเหลืออยู่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเข
ขาก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นเท็ดยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายเท็ดจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเธอไม่สามารถเอาแบตเตอรี่รถบรรทุกที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อเดินทางไปตามหาทอมมี่ได้เพราะโรเบิร์ตทรยศและขายมันให้กับคนอื่นไปแล้วสถานการณ์นั้นทำให้เจ้าเอลรู้สึกยิ่งกังวลและเขาก็โกรธมากเช่นกันเพราะแผนการเดินทางของพวกเขาถูกทำลายลงในขณะนั้นไม่ได้มีเวลาให้เสียใจมากนักทั้งสองคนจึงรีบเดินทางตามหาแบตเตอรี่ลูกที่ขายไปในขณะเดียวกันมาลินหัวหน้าของกลุ่มไฟฟลายก็กำลังเตรียมพลสำหรับการต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดคิมหนึ่งในลูกน้องที่เชื่อถือได้ของมาลีได้เดินเข้ามาถามถึงเอลลี่เด็กสาวที่ถูกขังอยู่ในห้องที่มีการเฝ้าระวังอย่างแน่นหนาคิมสงสัยว่าทำไมเอลลี่ไม่เคยบอกอะไรกับพวกเขาเลยทั้งที่พวกเขาพยายามสอบสวนอยู่ตลอดเวลามาลีฟังด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดก่อนจะพยักหน้าเบาๆเธอรู้ว่าความลับของเอลลี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ไม่สามารถให้ใครรู้ได้มากกว่านี้หลังจากสั่งการลูกน้องมาลีก็ได้เข้าไปหาเอลลี่ใบหน้าของมาลีแสดงออกถึงความเด็ดเดี่ยวแต่แฝงไปด้วยความกังวลเธอมองเอลลี่ด้วยสายตาที่จริงจังและก็พูดว่าเธอควรจะขอบคุณฉันนะที่ฉันไม่สั่งให้ลูกน้องของฉันฆ่าเธอซะและคำพูดนั้นมันก็ทำให้เอลลี่ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอจึงพยายามปรับตัวให้สุภาพมากขึ้นแม้ความกังวลจะยังคงเกาะกลุ่มในใจของเธอแต่สิ่งที่ทำให้เอลลี่ประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมก็คือการที่มาลินรู้เรื่องอดีตของเธอว่าเธอเคยเป็นเด็กกำพร้าและถูกเลี้ยงในสถานการณ์พักพิงของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นความลับที่เอลลี่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเอลลี่ก็เลยตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงแล้วถามมาลีด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยว่าทำไมต้องขังฉันไว้ที่นี่ปล่อยฉันไปเถอะฉันสัญญาว่าจะไม่รายงานเรื่องนี้กับรัฐบาลกลางมาลินฟังคำขอร้องของเอลลี่อย่างสงบแต่คำตอบนั้นกลับพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าฉันปล่อยเธอไปไม่ได้เอลลี่เพราะในตัวเธอมีบางอย่างที่มีค่าบางอย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นมาลีบอกกับเอลลี่เสียงเบาๆเราจะพาเธอไปที่อื่นเตรียมตัวเอาไว้เถอะในขณะเดียวกันโจเอลและเท็ดก็ได้ข้อมูลที่สำคัญพวกเขารู้ว่าโรเบิร์ตได้ขายแบตเตอรี่ให้กับกลุ่มไฟฟลายทั้งคู่จึงแทรกซึมเข้าไปในฐานะของไฟฟลายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างในขณะที่พวกเขาเดินผ่านอุโมงค์ที่มืดมิดและอับชื้นทั้งสองก็ได้พบกับศพที่ถูกปกคลุมด้วยเชื้อราศพนั้นดูเหมือนจะติดเชื้อมาเป็นเวลาหลายปีแล้วสภาพเน่าเปื่อยของร่างกายบ่งบอกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่เท็ดรู้สึกถึงอันตรายที่เกิดขึ้นเธอคิดว่าผู้ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อบางอย่างจากอุโมงค์แห่งนี้แต่โจเอลกลับสันนิษฐานว่าผู้ติดเชื้อน่าจะติดเชื้อขณะอยู่ในอุโมงค์นี้ต่างหากเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นานรีบออกไปกันดีกว่าความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในทุกย่างก้าวท่ามกลางอันตรายที่อาจแฝงตัวอยู่ทุกมุมของอุโมงค์แห่งนี้โจเอลและเท็ดเดินผ่านอุโมงค์จนกระทั่งพวกเขาสังเกตเห็นประตูลับปานหนึ่งที่นำไปสู่ฐานของกลุ่มไฟฟลายเมื่อพวกเขาผลักประตูนั้นเข้าไปสิ่งที่เห็นก็ทำให้ทั้งสองตกใจเป็นอย่างมากเมื่อภาพเบื้องหน้าก็คือร่างของโรเบิร์ตและลูกน้องของเขาที่ถูกยิงเสียชีวิตในการต่อสู้กับกลุ่มไฟฟลายสภาพที่น่าสยดสยองของสถานที่แห่งนี้ทำให้ทั้งคู่รู้สึกอันตรายที่กำลังเผชิญอยู่เท็ดได้พบกับแบตเตอรี่รถบรรทุกที่พวกเขาตามหาอยู่ใกล้ๆเมื่อเข้าไปตรวจสอบเธอก็พบว่าแบตเตอรี่นั้นเสียแล้วและนั่นทำให้เธอรู้ได้ทันทีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะโรเบิร์ตพยายามโกงกลุ่มไฟฟลายโดยการขายแบตเตอรี่ที่ใช้งานไม่ได้แต่ทันใดนั้นเองเอลลี่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นออกมาจากที่ซ่อนและพุ่งเข้ามาโจมตีทั้งคู่โดยมีดแต่ก็โชคดีที่โจเอลหลบได้ทันณจังหวะนั้นมาดินที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับโรเบิร์ตและแสดงความประหลาดใจเมื่อได้เห็นโจเอลและเท็ดอยู่ในฐานะของกลุ่มไฟฟลายเธอจำพวกโจเอลได้ทันทีเพราะทั้งสองเคยทำงานร่วมกันมาก่อนในช่วงที่กลุ่มไฟฟลายยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักมาลินนั้นรู้เป็นอย่างดีว่าโจเอลมีทักษะในการต่อสู้และการเอาตัวรอดขั้นสูงเธอตระหนักได้ว่าการให้โจเอลช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้อาจจะเป็นทางออกเดียวที่จะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จได้เธอก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากโจเอลโดยเสนอข้อแลกเปลี่ยนที่โจเอลไม่อาจปฏิเสธได้เธอได้บอกกับเขาว่าฉันต้องการให้คุณพาเอลลี่ไปยังฐานทัพไฟฟลายที่รัฐแมสซาชูเซตส์ถ้าคุณทำสำเร็จฉันจะให้รถบรรทุกที่ใช้งานได้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้ออกเดินทางตามหาทอมมี่ข้อเสนอของมาลินทำให้โจเอลต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายมากมายแต่ก็เพราะทอมมี่ก็เลยทำให้เขาตัดสินใจรับภารกิจนี้อย่างไม่ลังเลแม้เขาจะรู้ดีว่าการพาเอลลี่ไปยังรัฐแมสซาชูเซตส์
จะเป็นภารกิจฆ่าตัวตายแต่ด้วยความปรารถนาที่จะตามหาน้องชายมันก็เลยทำให้เขาต้องเลือกเส้นทางนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้พาแอลลี่กลับบ้านและบอกให้เธอนอนพักผ่อนเพราะการเดินทางของพวกเขาจะเริ่มต้นในตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบของทหารในเขตควบคุมในขณะที่เอลลี่พยายามทำความรู้จักกับสถานที่ใหม่โจเอลก็นั่งคุยกับเธอเพื่อสร้างความเชื่อใจและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่แฝงไปด้วยความเป็นห่วงและนั่นทำให้เอลลี่เริ่มเข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ตกเย็นเท็ดกลับมาที่บ้านด้วยความเร่งรีบเธอพบกับเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการหนีออกจากเขตควบคุมและบอกให้โจเอลกับเอลลี่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะพวกเขาจะออกเดินทางในอีกไม่ช้าทั้ง3คนเก็บสัมภาระอย่างรวดเร็วและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพวกเขาเลือกใช้เส้นทางใต้ดินที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและความเงียบสงัดแต่ทว่าในจังหวะนั้นก็โชคร้ายที่ได้เจอกับหลีทหารที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในเวลานั้นหลีเคยเป็นลูกค้าประจำของโจเอลและนั่นทำให้เขาจำได้ในทันทีถึงแม้ว่าลีจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับโจเอลแต่เขาก็แยกแยะได้ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวลีจึงเตือนเขาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าการแอบหนีออกจากเขตควบคุมเป็นความผิดที่ร้ายแรงและพวกเขาจะถูกลงโทษหากถูกจับได้สถานการณ์นี้ทำให้เกิดความตึงเครียดแต่โจเอลและเท็ดรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นโจเอลพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโน้มน้าวให้ลีปล่อยพวกเขาไปโดยเสนอว่าจะให้ยาฟรีแต่ครั้งนี้ลีปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและยืนยันว่าจะต้องทำตามหน้าที่นั่นก็คือการตรวจสอบว่าทั้ง3คนติดเชื้อหรือเปล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นแอลลี่ก็เริ่มแสดงออกถึงความตื่นตระหนกเพราะกลัวว่าความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยเมื่อถึงคิวที่จะตรวจสอบแอลลี่ความกดดันก็พุ่งขึ้นจนทำให้เธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แอลลี่เข้าจู่โจมลีทันทีด้วยความกลัวลีจึงแรงปืนไปที่แอลลี่และขู่จะยิงเพื่อป้องกันตัวโจเอลที่เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาจึงพยายามที่จะปกป้องแอลลี่โดยการให้ลดปืนลงแต่ลีก็ไม่ยอมและยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในระหว่างที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันก็ทำให้โจเอลเห็นภาพเมื่อ20ปีก่อนที่มันกำลังผุดขึ้นมาในหัวของเขาครั้งหนึ่งทหารแรงปืนไปที่ลูกสาวของเขาและคิดว่าติดเชื้อทำให้เขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาพุ่งตัวเข้าจู่โจมลีทันทีจนทำให้ลีนั้นแน่นิ่งขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ายลงเท็ดก็รีบเข้ามาหยุดโจเอลเธอคว้าแขนของโจเอลและแสดงเครื่องตรวจเชื้อที่ให้กับแอลลี่ซึ่งแสดงผลที่ทำให้ทั้งโจเอลและเท็ดต้องตกใจเมื่อแอลลี่ติดเชื้อความแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของพวกเขาคือมาลินกำลังหลอกให้พวกเขาไปตายแอลลี่จึงรีบอธิบายอย่างเร่งด่วนว่าเธอติดเชื้อก็จริงแต่เธอติดเชื้อมานานมากแล้วและที่สำคัญเธอก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆแอลลี่นั้นเชื่อว่าเธอมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อราและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำแม่มาลินให้ความสำคัญกับเธอเป็นอย่างมากแม้จะยังมีความสงสัยและความกลัวโจเอลและเท็ดก็รู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำภารกิจต่อไปเพราะพวกเขารู้ดีว่าภารกิจนี้มีความสำคัญมากกว่าการตามหาทอมมี่และมันก็อาจจะเป็นความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติในการต่อสู้กับโรคระบาด ที่กำลังเกิดขึ้นทั้ง3คนรีบออกเดินทางก่อนที่ทหารของรัฐบาลกลางจะมาถึงและการเผชิญหน้าก็เต็มไปด้วยความอันตรายและความลับก็เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางโลกที่กำลังล่มสลายย้อนกลับไปในอดีตสู่บรรยากาศที่เงียบสงบในเมืองจาการ์ตาเมืองที่ยังคงมีชีวิตชีวาก่อนที่โรคระบาดครั้งใหญ่จะครอบงำในช่วงบ่ายวันหนึ่งรัตนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาเชื้อราที่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียก็กำลังนั่งดื่มชาที่ร้านเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ทว่าในตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีทหาร2นายเดินตรงมาที่โต๊ะของรัตนาพวกเขาพูดคุยอย่างสุภาพแต่หนักแน่นขอโทษครับศาสตราจารย์รัตนาเราต้องขอให้คุณมากับพวกเราเดี๋ยวนี้รัตนารู้สึกประหลาดใจและสับสนเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่รู้ว่าพวกเขาจะพาตัวเธอไปไหนท่ามกลางความสับสนนั่นเองเธอก็วางถ้วยชาลงและเก็บข้าวของตามทหารไปที่รถในระหว่างที่อยู่บนรถรัตนาก็พยายามควบคุมความสงสัยและถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกคุณถึงมารับฉันกระทันหันแบบนี้ทหารหันมาตอบอย่างเคร่งเครียดว่าเรามีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณโดยด่วนและเมื่อได้ยินคำตอบรัตนาก็รู้สึกถึงความหนักหน่วงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความสงบในใจของเธอเริ่มสั่นคลอนเธอเข้าใจว่าต้องมีบางอย่างที่ร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานรถก็มาถึงที่สถานีที่ดูเหมือนจะเป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา
บรรยากาศภายในนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์หลายคนกำลังเคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบรัตนาถูกพาตัวไปยังห้องประชุมเล็กๆที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรออยู่ก่อนหน้านั้นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชี้ไปที่เอกสารและชิ้นตัวอย่างในกล่องกระจกที่อยู่บนโต๊ะเราเจอสิ่งนี้ในศพที่เพิ่งตรวจสอบไปเมื่อเช้ามันคือเชื้อราที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคุณช่วยวิเคราะห์มันหน่อยได้ไหมครับรัตนาเดินเข้ามาใกล้ๆและตรวจสอบตัวอย่างในกล่องกระจกใบหน้าของเธอเริ่มแสดงออกถึงความวิตกกังวลนี่คือเชื้อราแต่เชื้อราไม่ควรจะเติบโตในร่างกายของมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพยักหน้าแล้วบอกว่าแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วและเราพบว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเราต้องหาทางหยุดยั้งมันก่อนที่จะลุกลามออกไปมากกว่านี้รัตนาตระหนักถึงสถานการณ์อันน่าตึงเครียดเราต้องเริ่มการวิเคราะห์ทันทีถ้ามันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วตามที่คุณบอกเราอาจกำลังเผชิญกับหายนะทางชีวภาพที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในขณะที่เธอกำลังเริ่มตรวจสอบรัตนาก็ไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะที่จะทำให้โลกทั้งใบต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลหลังจากที่ใช้เวลาตรวจสอบร่างกายของเหยื่ออย่างละเอียดเธอก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้เธอต้องตกใจเมื่อเธอได้เห็นเชื้อราเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในร่างกายของมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นไปได้ในขณะที่เธอกำลังประมวลผลข้อมูลทั้งหมดอยู่นั้นทหารคนหนึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ให้กับเธอฟังย้อนกลับไปเมื่อ30ชั่วโมงก่อนที่โรงงานดอกไม้ไฟและเมล็ดพันธุ์พืชในจาการ์ตามีหญิงคนหนึ่งเป็นคนงานในโรงงานนั้นจู่ๆก็เสียการควบคุมตัวเองและเธอก็เริ่มแสดงอาการก้าวร้าวและก็ไล่กัดคนงานอื่นๆในนั้นพวกเราถูกเรียกตัวเข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่เมื่อไปถึงยิงคนนั้นก็ก้าวร้าวหนักขึ้นจนไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องยิงเธอทิ้งรัตนาฟังอย่างตั้งใจคนงานที่ถูกกัดพวกเขาก็เริ่มแสดงอาการเดียวกันพวกเขากลายเป็นเหมือนสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แม้เราจะพยายามพูดคุยกับเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยสุดท้ายพวกเราก็เลยต้องกำจัดพวกมันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายใหญ่โตในระหว่างนั้นรัตนารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายความรู้สึกสยองและความกังวลมันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในใจของเธอเหตุการณ์ที่ทหารเล่ามาทำให้เธอตระหนักได้ว่าเชื้อรานี้มันไม่ใช่เชื้อราธรรมดาแต่มันยังเป็นภัยพิบัติที่สามารถครอบงำมนุษย์และทำให้เราสูญเสียการควบคุมตัวเองได้พวกเขามีกี่คนที่แสดงออกอาการแบบนี้รัตนาถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมความตื่นตระหนกของตัวเองทหารคนนั้นตอบว่าเราพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด4รายแต่ยังไม่รู้ว่าใครติดเชื้อและยังไม่แสดงอาการอีกบ้างเราพยายามควบคุมสถานการณ์และกักกันพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสามารถหยุดยั้งมันได้หรือเปล่ารัตนาเริ่มรู้สึกถึงภาระอันหนักอึ้งในมือของเธอเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีเวลามากนักหากเชื้อรานี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมันจะทำให้ทั้งเมืองจาการ์ตาและรวมไปถึงโลกต้องเผชิญกับหายนะครั้งยิ่งใหญ่เราต้องรีบวิเคราะห์เชื้อรานี้และหาทางหยุดมันให้เร็วที่สุดและด้วยคำพูดนั้นรัตนาและทีมงานต้องต่อสู้กับเวลาและเชื้อราร้ายที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ต่อมาทหารก็ได้เข้ามาบอกว่ามีคนงาน14คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั่นจึงทำให้รัตนารู้สึกถึงความร้ายแรงของสถานการณ์จนมือสั่นทหารได้ขอให้รัตนาสร้างวัคซีนเพื่อหยุดยั้งการระบาดของเชื้อราที่เกิดขึ้นแต่รัตนากลับบอกว่าไม่เคยพบวิธีรักษาเชื้อราตลอดชีวิตการทำงานของเธอดังนั้นการสร้างวัคซีนเพื่อหยุดยั้งการระบาดนี้จึงเป็นไปไม่ได้เธอจึงเสนอทางออกสุดโหดให้กับรัฐบาลว่าควรระเบิดเมืองจาการ์ตาโดยหวังว่ามันจะช่วยการชะลอการแพร่กระจายของเชื้อราหลังจากนั้นเธอก็ขอกลับบ้านทันทีเพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงกลับมาที่ปัจจุบันแอลลี่ตื่นมาก็พบว่าเช้าแล้วแต่สิ่งแรกที่เธอเห็นกลับเป็นปืนที่โจเอลจ่อใส่เธออย่างไม่ลังเลเขาขู่จะฆ่าเธอเพราะว่าเธอติดเชื้อแต่ถึงจะเป็นกระนั้นแอลลี่กลับไม่แสดงถึงความกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวเธอเล่าให้โจเอลกับเท็ดฟังว่าเธอมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อราโดยชี้ให้ดูรอยกัดบนมือของเธอซึ่งไม่ได้มีอาการอะไรเลยแม้จะผ่านมา3สัปดาห์แล้วและเธอยังบอกอีกว่าถ้าเธอติดเชื้อจริงป่านนี้เธอคงจะตายไปแล้วแอลลี่พูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเธอเล่าต่อว่ามาลินพบเธอในสถานที่ที่ถูกกัดแต่กลับเลือกที่จะไม่ฆ่าเธอแล้วกักตัวเธอเอาไว้เพื่อดูว่าเอลลี่จะเปลี่ยนแปลงเป็นซอมบี้หรือไม่แต่ท้ายที่สุดเธอกลับไม่แสดงอาการใดๆที่บ่งบอกว่าเธอนั้นติดเชื้อเลยมาลินจึงเชื่อว่าเธออาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนมีมาก่อน
เมื่อเอลลี่ออกไปเข้าห้องน้ำเท็ดก็ได้หันมาพิจารณาสถานการณ์กับโจเอลอย่างจริงจังเธอเริ่มคิดว่าเอลลี่อาจจะมีภูมิคุ้มกันจริงๆเพราะว่าเธอนั้นเกิดหลังจากที่เชื้อแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกและรอยกัดบนมือของเอลลี่แต่ไม่ได้มีอาการแย่ลงแม้จะผ่านมา3อาทิตย์แล้วแต่อย่างไรก็ตามโจเอลยังคงไม่มั่นใจเพราะเขาเคยเห็นคนที่แสดงอาการช้ากว่าปกติสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อเขาจึงไม่สามารถเชื่อใจได้อย่างเต็มที่และคิดว่าควรจะยกเลิกภารกิจแล้วกลับไปยังเขตควบคุมน่าจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันก็ดูปลอดภัยกว่าการที่จะเร่ร่อนอยู่ด้านนอกแม้ว่าโจเอลจะเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดระแวงแต่เท็ดกลับมองสถานการณ์ในแง่ดีมากกว่าเธอเชื่อว่าเอลลี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่พวกเขากำลังมองหาและมั่นใจว่าเอลลี่อาจจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตในครั้งนี้เธอจึงยืนยันว่าจะเดินหน้าทำภารกิจต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและหลังจากนั้นไม่นานเท็ดก็บอกเอลลี่ว่าได้เวลาออกเดินทางแล้วรีบกินอาหารเช้าและเตรียมตัวให้พร้อมแต่ทว่าเอลลี่กลับปฏิเสธอาหารของเท็ดเพราะเธอมีอาหารที่มาลินเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเมื่อเห็นอาหารที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างดีมันก็ทำให้เท็ดมั่นใจว่าเอลลี่มีความสำคัญต่อกลุ่มไฟล์ไฟล์เธอจึงถามเอลลี่ถึงเหตุผลที่มารินพาเธอมาที่นี่และความสำคัญถึงขนาดไหนที่กลุ่มไฟล์ไฟจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในตอนแรกเอลลี่ปิดปากเงียบเพราะมารินบอกให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่พอโดนเท็ดกดดันเธอจึงยอมเปิดเผยว่ามารินและกลุ่มไฟล์ไฟตั้งใจจะสร้างวัคซีนจากเลือดของเอลลี่เพราะเชื่อว่าเลือดของเธออาจจะมีแอนติบอดีที่สามารถนำไปใช้ในการรักษาการติดเชื้อความหวังนี้ทำให้เท็ดรู้ว่าภารกิจของพวกเขาว่ายิ่งใหญ่กว่าภารกิจครั้งไหนที่เคยทำมาก่อนแต่โจเอลยังไม่เชื่อในทฤษฎีนี้เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถสร้างวัคซีนหรือหาวิธีหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อรานี้ได้ถึงแม้โจเอลจะยังคงสงสัยและไม่ได้เชื่อในภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในเลือดของเอลลี่แต่เท็ดกลับมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเอลลี่อย่างแรงกล้าเธอมองเห็นความหวังที่อาจจะนำไปสู่การรักษาแม้กระทั่งการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อรานี้ได้เท็ดจึงยืนกรานที่จะเดินหน้าภารกิจต่อไปเมื่อเท็ดตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโจเอลก็ยอมรับและตกลงที่จะเข้าร่วมด้วยแม้ว่าเขาจะยังคงสงสัยก็ตามเขาจึงทิ้งท้ายกับเท็ดอย่างหนักแน่นว่าถ้าเอลลี่มีท่าทางแปลกๆเมื่อไหร่เขานั้นจะยิงเธอทิ้งอย่างไม่ลังเลหลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยทั้ง3คนก็เริ่มออกเดินทางกันต่อในระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับซากอาคารที่ถล่มลงมาขวางทางเดินโจเอลก็เลยตัดสินใจเดินทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพวกติดเชื้อที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในซากปรักหักพังก็เป็นได้ในระหว่างนั้นเท็ดเริ่มถามถึงเอลลี่ถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เธอติดเชื้อเอลลี่เล่าว่าไม่กี่สัปดาห์ก่อนเธอได้แอบเข้าไปในห้างสรรพสินค้าที่ถูกปิดภายในเขตควบคุมซึ่งพื้นที่นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแต่ด้วยความดื้อรั้นเธออยากรู้ว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรในระหว่างที่เธอกำลังสำรวจอยู่นั้นพวกติดเชื้อที่ซ่อนตัวอยู่ก็โผล่ออกมากัดเธอเมื่อเท็ดได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอก็รู้สึกทึ่งในความกล้าหาญของเอลลี่ทั้งที่เธอเป็นเพียงเด็กสาวอายุ14ปีเท่านั้นความกล้าหาญของเอลลี่ยิ่งทำให้เท็ดมั่นใจว่าเธออาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติเอลลี่ได้ถามโจเอลและเทสเกี่ยวกับพวกติดเชื้อประเภทต่างๆที่เธอเคยได้ยินมาจากข่าวและเรื่องเล่าต่างๆที่เคยได้ยินมาแต่ทั้งคู่กลับพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องนี้และรีบพาเธอเดินทางต่อไปโดยไม่ให้เสียเวลาในระหว่างทางพวกเขาต้องผ่านซากโรงแรมที่มีน้ำท่วมเนื่องจากไม่มีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่านี้เมื่อเอลลี่เข้าไปในโรงแรมเธอก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธออยู่แต่ในที่พักพิงเธอไม่เคยเห็นหรือสัมผัสบรรยากาศของสถานที่แบบนี้มาก่อนความตื่นเต้นของเธอทำให้เธอเริ่มสนุกสนานโดยแกล้งทำเป็นแขกและพนักงานโรงแรมเธอเดินไปรอบๆพูดคุยกับตัวเองและจินตนาการถึงการใช้ชีวิตในโรงแรมแต่ความสนุกสนานของเธอก็ต้องหยุดลงทันทีเมื่อเธอลื่นล้มและตกลงไปในน้ำที่มีแต่โครงกระดูกโจเอลจึงรีบช่วยเธอขึ้นมาจากน้ำจากนั้นก็รีบออกเดินทางต่อทิ้งความหลอนของซากโรงแรมไว้เบื้องหลังเมื่อเดินทางมาถึงบันไดชั้นที่10พวกเขาก็พบว่าทางออกนั้นถูกขวางด้วยซากปรักหักพังที่พังลงมาจนไม่มีทางสามารถผ่านไปได้เท็ดก็เลยตัดสินใจอาสาไปหาทางอื่น
โดยให้โจเอลกับเอลลี่รออยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยในระหว่างรอเทสอยู่นั้นเอลลี่ก็ใช้โอกาสนี้ถามโจเอลเกี่ยวกับอายุขัยของพวกติดเชื้อเธอสงสัยว่าพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนโจเอลตอบด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยว่าอายุขัยของพวกมันไม่แน่นอนบางคนอาจจะอยู่ได้เพียง 1-2 เดือนแต่ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าที่น่าขนลุกมาว่ามีบางคนที่ติดเชื้อสามารถอยู่ได้นานถึง20ปีคำตอบของโจเอลทำให้บรรยากาศรอบตัวนั้นดูตึงเครียดไม่นานหลังจากนั้นเทสก็กลับมาเรียกทั้งคู่ให้ไปดูสิ่งที่เธอเพิ่งเจอมาพวกเขาเดินตามเทสไปเอลลี่นั้นก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเธอได้เห็นผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่กำลังรวมตัวกันอยู่เบื้องล่างและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นพวกมันใกล้ๆเยอะขนาดนี้เทสบอกว่าครั้งก่อนที่พวกเขามาที่นี่มีผู้ติดเชื้อเพียงไม่กี่ตัวแต่ตอนนี้พวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะมีผู้รอดชีวิตมาหลบซ่อนที่นี่และในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อไปด้วยเอลลี่เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าพวกติดเชื้อเหล่านี้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายพวกมันสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวหรือสัญญาณต่างๆร่วมกันได้และจะขยับพร้อมกันเมื่อถูกกระตุ้นเช่นโดนแสงแดดเชื้อราที่อยู่ใต้ดินนั้นเป็นตัวเชื่อมต่อพวกมันให้สามารถขยายเครือข่ายไปได้ไกลกว่า1กิโลเท็ดจึงเตือนเอลลี่ให้ระวังทุกอย่างก้าวเพราะหากเธอไปเหยียบโดนเชื้อราที่มีชีวิตอยู่มันอาจจะส่งสัญญาณเรียกผู้ติดเชื้อมาหาพวกเขาทันทีความรู้ใหม่ที่เอลลี่ได้รับนั้นมันก็เลยทำให้เธอตระหนักถึงอันตรายที่แท้จริงของการเดินทางในครั้งนี้ทุกย่างก้าวของพวกเขาไม่เพียงแค่ต้องระวังพวกที่ติดเชื้อที่มองเห็นได้แต่ยังต้องระวังกับดักเงียบๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินอีกด้วยเมื่อรู้ว่าทุกคนไม่สามารถผ่านทางที่เต็มไปด้วยพวกติดเชื้อได้โจเอลจึงเสนอให้ไปที่พินิตภัณฑ์ซึ่งมีทางลัดที่พวกเขาสามารถข้ามไปยังจุดหมายได้เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์โจเอลก็ตรวจสอบเชื้อราที่ปกคลุมอยู่ตามผนังและพื้นก่อนจะพบว่ามันนั้นได้ตายไปแล้วซึ่งนั้นก็หมายความว่ามันอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับพวกติดเชื้อได้อีกเลยแต่ถึงจะเป็นกรณีโจเอลและเท็ดก็เตรียมตัวรับมือกับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ติดเชื้อที่ซ่อนตัวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในขณะที่เดินทางผ่านนั้นพวกเขาก็ได้พบกับศพของชายคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเพิ่งตายไปได้ไม่นานโจเอลกับเท็ดเห็นรอยแผลแล้วก็พากันพูดเสียงเบาลงเพราะพวกเขานั้นรู้ได้ทันทีว่ากำลังเผชิญหน้ากับพวกติดเชื้อชนิดอันตรายโจเอลบอกให้เอลลี่เงียบมากที่สุดในขณะที่พวกเขาค่อยๆปีนบันไดไปอย่างชั้นบนทั้งสามพยายามทำทุกวิถีทางให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ทว่าในทันใดนั้นเองจู่ๆเพดานในห้องก็พังลงมาและก่อให้เกิดเสียงดังทำให้พวกคลิกเกอร์ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ตาบอดแต่ทว่าประสาทการได้ยินของมันนั้นเฉียบคมที่สุดมันพุ่งเข้าโจมตีทุกคนทันทีจากความเงียบสงบกลายเป็นความโกลาหลทุกคนนั้นพยายามเอาชีวิตรอดอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดพวกเขาก็ต้องแยกจากกันโจเอลนั้นพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของคลิกเกอร์เพื่อให้เอลลี่มีเวลาหาที่ซ่อนตัวขณะที่เขารีโหลดกระสุนปืนอยู่นั้นการต่อสู้ก็ยังเป็นไปอย่างเข้มข้นจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถฆ่าคลิกเกอร์ได้สำเร็จเมื่อสถานการณ์สงบลงโจเอลกับเท็ดก็พูดว่าเอลลี่ถูกกัดแต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการติดเชื้อใดๆเลยหลังจากการต่อสู้กับคลิกเกอร์โจเอลก็บอกให้เอลลี่ข้ามไปยังตึกถัดไปในขณะที่เขาก็ได้หันกลับมาช่วยเทสที่ตอนนี้ข้อเท้าแผลงในขณะที่หนีจากการโจมตีโจเอลยังคงลังเลยังเห็นได้ชัดเมื่อรู้ว่าเอลลี่ถูกกัดความกังวลและความสงสัยจึงทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับความคิดที่จะพาเอลลี่ไปยังจุดหมายแต่เท็ดก็พยายามเกลี้ยกล่อมโจเอลด้วยความมุ่งมั่นโดยยืนยันว่าเอลลี่มีภูมิคุ้มกันจริงๆและนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่หยุดยั้งการระบาดของเชื้อรานี้ได้เมื่อโจเอลตามไปถึงเขาก็ได้พบว่าเอลลี่นั้นกำลังยืนชมวิวของสเตทเฮาส์จากระยะไกลท่ามกลางพระอาทิตย์ที่กำลังตกลงมาแต่ความสงบชั่วคราวนั้นก็ถูกทำลายลงด้วยความเร่งรีบเทสนั้นรีบเตือนพวกเขาว่าเราควรจะต้องเดินทางไปให้ถึงสเตทเฮาส์ก่อนที่จะมืดในระหว่างทางโจเอลอดไม่ได้ที่จะสังเกตรอยแผลของเอลลี่แม้ว่าเธอจะไม่ได้แสดงอาการติดเชื้อใดๆก็ตามแต่ทว่าความสงสัยในใจของเขาก็ยังคงอยู่เขาเริ่มสงสัยว่าเอลลี่มีภูมิคุ้มกันจริงๆหรือเธอเพียงแค่ใช้เวลานานกว่าคนทั่วไปก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าและไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงสเตทเฮาส์แต่บรรยากาศภายในนั้นกลับเงียบสงบผิดปกติไม่มีใครจากกลุ่มฟลายเฝ้าอยู่เลยเท็ดรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจึงเดินเข้าไปตรวจสอบในตึกทันทีซึ่งข้างในนั้นก็ได้พบว่าทุกคนในกลุ่มไฟตายหมดแล้วบางศพก็เริ่มแสดงอาการที่จะกลายเป็นซอมบี้และภารกิจที่เคยวางไว้อย่างรอบคอบ
มันก็ถูกพังทลายลงอย่างรวดเร็วเท็ดที่ตื่นตระหนกก็เริ่มค้นหาแผนที่หวังว่าจะหาวิธีส่งตัวเอลี่ต่อไปและก็จะได้รับรางวัลอย่างที่พวกเขาคาดเอาไว้ในขณะที่โจเอลและเอลลี่ที่เห็นเท็ดกำลังกระวนกระวายพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในตัวเธอโดยโจเอลสรุปได้ว่าเท็ดนั้นน่าจะติดเชื้อแล้วเท็ดรู้ว่าความลับนี้ไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปเธอจึงเปิดรอยแผลที่ถูกกัดให้พวกเขาดูพร้อมกับที่บอกว่าฉันโดนกัดตอนที่พยายามหนีออกจากพิพิธภัณฑ์เธอก็เลยขอให้เอลลี่โชว์รอยกัดของเธอให้ดูเมื่อพวกเขาดูรอยกัดที่แขนของเอลลี่มันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารอยกัดนั้นมันจางลงซึ่งดูเหมือนว่าเอลลี่นั้นจะมีภูมิคุ้มกันจริงๆเท็ดที่กำลังสั่นเทาด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังจึงขอร้องให้โจเอลพาเอลลี่ไปหาบิลกับแฟรงค์ที่เป็นพันธมิตรของพวกเขาและทั้งคู่ก็อยู่ในลินคอนซึ่งเท็ดรู้ดีว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำภารกิจให้สำเร็จแม้ว่าเธอเองจะมองไม่เห็นโอกาสก็ตามด้วยความรู้สึกหนักอึ้งและสิ้นหวังโจเอลก็เลยตัดสินใจว่าจะยอมรับภารกิจต่อจากเทสหรือว่าจะยอมแพ้และทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเทสที่กำลังสั่นเทาด้วยความเจ็บปวดและใกล้หมดแรงเธอขอร้องโจเอลด้วยน้ำเสียงจริงจังให้เขานั้นปกป้องเธอและนี่ก็คือคำขอสุดท้ายของเทสเพราะว่าเธอเชื่อมั่นอย่างสุดใจว่าเอลลี่คือความหวังเดียวที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ได้ในใจของโจเอลนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนรักแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับภารกิจต่อจากเทสในระหว่างนั้นสถานการณ์กลับพลิกผันอย่างรวดเร็วเมื่อมีผู้ติดเชื้อบุกเข้ามาโจมตีโจเอลสามารถต่อสู้และฆ่าพวกมันได้แต่ก็โชคร้ายที่หนึ่งในพวกมันเตะไปโดนเชื้อราที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วส่งสัญญาณบอกตำแหน่งของพวกเขาไปยังผู้ติดเชื้อคนอื่นๆโจเอลจึงรีบให้ทุกคนหนีออกจากที่นั่นแต่เทสก็ตัดสินใจเสียสละตัวเองเพื่อให้โจเอลและเอลลี่รอดไปได้เธอวางแผนจะระเบิดตึกนี้เพื่อทำลายพวกติดเชื้อที่กำลังจะมาถึงเท็ดได้บอกให้โจเอลดูแลเอลลี่ให้ดีและนี่ก็ถือเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของเธอหลังจากโจเอลและเอลลี่หนีออกจากตึกได้ผู้ติดเชื้อก็เริ่มเข้ามาหาเท็ดทันทีเธอจึงจุดระเบิดและทำลายตัวเองไปพร้อมกับพวกมันความรุนแรงของระเบิดนั้นทำให้ตึกถล่มและทำลายผู้ติดเชื้อไปด้วยส่วนทางด้านของโจเอลทางคุกก็ตัดสินใจไปพักในป่าที่เงียบสงบโจเอลเดินไปที่แม่น้ำเพื่อที่จะชำระล้างร่างกายของตัวเองแต่ถ้าว่าความโศกเศร้าจากการสูญเสียเพื่อนรักมันก็ยังคงกัดกินหัวใจของเขาอยู่เมื่อโจเอลกลับมาที่แคมป์เขาก็ได้พบว่าเอลลี่กำลังโศกเศร้าเพราะกำลังแบกรับความรู้สึกผิดจากการตายของเทสทั้งสองคนต่างก็รู้สึกถึงการสูญเสียแต่ทั้งคู่ก็รู้ว่าต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อทำภารกิจตามที่เทสหวังเอาไว้ในระหว่างการเดินทางเอลลี่รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับบินและแฟรงค์คนที่เทสบอกให้ทั้งคู่ไปเจอโจเอลจึงบอกว่าทั้งคู่เป็นพันธมิตรที่เขาและเทสมักจะไปหาเพื่อแลกเปลี่ยนของใช้ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงที่ยากลำบากโจเอลยังบอกด้วยอีกว่าแฟรงค์ก็เป็นคนดีและนั่นทำให้เอลลี่รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างในระหว่างทางนั้นเอลลี่ก็อยากจับปืนดูบ้างแต่ทว่าโจเอลก็ปฏิเสธโดยเขาได้บอกเหตุผลว่าเธอนั้นยังเด็กเกินไปและปืนก็เป็นอันตรายสำหรับเธอแม้ว่าเอลลี่จะผิดหวังแต่ทว่าเธอก็ยอมรับในสิ่งที่โจเอลพูดหลังจากการเดินทางมาหลายชั่วโมงทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งโจเอลก็นำทางเข้าไปในร้านร้างเพื่อเอาเสบียงที่เขาและเทสเคยซ่อนเอาไว้ก่อนหน้านั้นโจเอลบอกว่าเขากับเทสมักจะซ่อนเสบียงไว้ตามเส้นทางที่ใช้เดินเป็นประจำเผื่อในกรณีฉุกเฉินในขณะที่โจเอลกำลังหาเสบียงที่ซ่อนไว้เอลลี่ก็เดินสำรวจไปรอบๆจนได้เจอกับเกมเก่าๆแม้ว่าเครื่องจะเสียไปแล้วแต่เธอก็ทำท่าเล่นด้วยความสนุกสนานและนั่นก็แสดงถึงความไร้เดียงสาในโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายในขณะที่โจเอลกำลังหาของเอลลี่ก็เดินเข้าไปในห้องข้างหนึ่งและก็เปิดประตูเข้าไปในห้องชั้นใต้ดินด้วยความตื่นเต้นเธอจึงลงไปดูโดยไม่ได้บอกจับโจเอลเธอเดินลงไปในความมืดบรรยากาศรอบตัวนั้นเต็มไปด้วยความน่ากลัวแต่เมื่อเธอเจอกล่องผ้าอนามัยเธอนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่านี่เป็นของที่หาได้ยากในโลกที่ถูกทำลายไปแล้วแต่แม้นั้นความดีใจของเธอก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงครางเบาๆที่ทำให้เธอต้องตกใจพอหันไปมองก็พบว่ามีรันเดอร์ซึ่งเป็นคนที่เพิ่งกลายเป็นซอมบี้ร่างของรันเดอร์นั้นมันบิดเบี้ยวและมีเชื้อราปกคลุมไปทั่วทั้งใบหน้าจากลักษณะที่เห็นทำให้เธอเดาได้ว่ารันเดอร์คนนี้น่าจะอยู่ในระยะการกลายเป็นคริกเกอร์สิ่งใช้การได้ยินในการใช้โจมตีเธอนั้นพยายามควบคุมความตกใจของตัวเองเพราะเธอรู้ดีว่าจะต้องไม่ส่งเสียงเพราะนั่นอาจจะทำให้รันเดอร์ตัวนี้พุ่งมาโจมตีเธอได้ในขณะที่เธอมองมันอยู่นั้นเธอก็รู้สึกสงสารก็เลยตัดสินใจเอามีดฆ่ามันอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นเธอก็หยิบผ้าอนามัยที่เจอมาเก็บไว้ในกระเป๋าในขณะเดียวกันโจเอลที่เจอกับสิ่งที่ตามหาเขาก็เรียกหาเอลลี่แต่ทว่าเธอก็ไม่ได้ตอบกลับมาจนกระทั่งจากนั้นไม่นานเธอก็ได้โผล่มาจากห้องใต้ดินแล้วก็โชว์ผ้าอนามัยที่เก็บมาให้ดูจากนั้นเอลลี่ก็ดูเหมือนว่าตกใจเมื่อเห็นโจเอลเก็บอาวุธบางอย่างไว้ในร้านแทนที่จะเอาไปด้วยพอเอลลี่ถามเหตุผลโจเอลก็บอกว่ากระสุนปืนของมันนั้นหายากมันเลยไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับการเดินทางของพวกเราเมื่อพวกเขาเดินทางต่อไปได้ไม่นานก็ได้พบกับซากเครื่องบินที่ตกอยู่บนเนินเขาเอลลี่รู้สึกทึ่งกับภาพที่เห็นเธอหยุดดูซากเครื่องบินนั้นด้วยความสนใจและถามโจเอลว่าคุณเคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนไหมโจเอลตอบว่าเขาเคยขึ้นหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยชอบมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวในระหว่างเดินทางกันต่อนั้นเธอก็ถามถึงต้นกำเนิดของโรคระบาดโจเอลจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเองก็ไม่รู้อย่างแน่ชัดว่ามันกระจายครั้งแรกอย่างไรแต่เขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อราที่เข้าสู่แหล่งอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากแป้งเช่นขนมซีเรียลหรือแพนเค้กซึ่งมันถูกนำไปใช้ในการผลิตอาหารและกระจายไปขายในทั่วโลกวันหนึ่งคนที่บริโภคอาหารจากแป้งพวกเขาก็จะเริ่มป่วยและติดเชื้อไปด้วยจากนั้นพวกเขาก็โจมตีคนทำให้การติดเชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้คำอธิบายของโจเอลทำให้เอลลี่เข้าใจถึงการแพร่ระบาดที่นำไปสู่การล่มสลายของสังคมในที่สุดการสนทนาในครั้งนี้ทำให้ทั้งสองคนได้สนิทกันมากขึ้นแม้จะยังคงมีความเงียบงันระหว่างพวกเขาแต่เอลลี่ก็เริ่มเข้าใจความจริงที่โจเอลและผู้รอดชีวิตคนอื่นต้องเผชิญหน้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในระหว่างนั้นโจเอลก็หยุดเดินแล้วชวนเอลลี่เดินอ้อมไปอีกทางเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่ค้นเห็นแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเสือกเอลลี่กลับดื้อดึงและดันทุรังเดินหน้าต่อไปเพื่อดูว่าโจเอลนั้นพยายามปิดบังอะไรจากเธอสิ่งนี้ทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเบื้องหน้าก็คือหลุมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกของมนุษย์มันเป็นร่องรอยของความตายและความสิ้นหวังที่ปรากฏอย่างชัดเจนเอลลี่รู้สึกถึงความสยดสยองและความเศร้าหมองที่ซึมลึกในบรรยากาศในขณะนั้นโจเอลมองเห็นปฏิกิริยาของเอลลี่และตัดสินใจอธิบายความจริงให้เธอฟังเขาบอกกับเธอว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทหารทำในช่วงที่เชื้อราแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทหารอพยพผู้คนจากเมืองเล็กๆไปยังเขตควบคุมเพื่อพยายามควบคุมการระบาดแต่พอเข้าเขตควบคุมทหารก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประหารชีวิตชาวบ้านเหล่านั้นเพราะคนที่ตายแล้วไม่สามารถติดเชื้อได้มันเป็นการฆาตกรรมที่โหดร้ายและสิ้นหวังแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นโจเอลทำให้เอลลี่รู้สึกถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นและความจริงอันโหดร้ายที่หลายคนต้องเผชิญหน้ากับมันมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอเข้าใจความสิ้นหวังและการตัดสินใจที่ยากลำบากของมนุษย์ในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตขั้นรุนแรงย้อนกลับไปในอดีตในช่วงที่ทหารกำลังอพยพประชาชนออกจากเมืองเนื่องจากเชื้อราเริ่มแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิลปฏิเสธการที่จะทิ้งบ้านของเขาบิลเลือกที่จะซ่อนตัวเองในห้องใต้ดินของบ้านด้วยความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดที่เหนือกว่าคนอื่นเขาจึงสามารถหลบหนีจากการอพยพและหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่น่าสะพรึงกลัวนี้ได้หลังจากที่เมืองเงียบสงบลงบิลเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเอาชีวิตรอดในระยะยาวเขารวบรวมเชื้อเพลิงใช้เครื่องปั่นไฟและวางกับดักรอบๆบ้านเพื่อป้องกันการบุกรุกจากผู้ติดเชื้อและผู้ไม่หวังดีรวมถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต4ปีต่อมาเขาได้พบกับแฟรงค์ที่ติดอยู่ในหลุมข้างรั้วบ้านของเขาแฟรงค์ไม่ได้ติดเชื้อแต่บิลยังคงระมัดระวังตัวและไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รู้จักกันบิลก็ได้รู้ว่าแฟรงค์เป็นคนดีบิลจึงยอมเปิดใจและช่วยเหลือเขาจากนั้นทั้งสองคนก็พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคู่รักที่ดูแลและปกป้องกันมาโดยตลอด3ปีต่อมาความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มมีความขัดแย้งเมื่อแฟรงค์รู้สึกไม่พอใจที่บิลไม่ดูแลสถานการณ์ให้ดีแต่ทว่าบิลมองว่าเรื่องนี้มันไม่ได้สำคัญในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่การเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องสำคัญกว่าทั้งสองทะเลาะกันแต่ในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับความแตกต่างและกลับมารักกันเหมือนเดิมความขัดแย้งในครั้งนี้ได้ย้ำเตือนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะก้าวผ่านความยากลำบากและความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปต่อมาแฟรงก์ก็ได้พบกับผู้รอดชีวิตทางวิทยุและชวนพวกเขาเข้ามาอยู่ยังชุมชนเล็กๆซึ่งผู้รอดชีวิตเหล่านั้นก็คือโจเอลและเทสเมื่อทั้งสองมาถึงพวกเขาก็ได้พบกับบิลและแฟรงก์ทั้ง4คนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยแต่ละคนตระหนักถึงความสำคัญของการมีพันธมิตรที่ดีโจเอลและบิลได้ตกลงกันที่จะแลกเสบียงและช่วยเหลือกันในยามลำบากซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้
ก็ได้สร้างเครือข่ายความปลอดภัยที่สำคัญให้กับทั้งสองฝ่ายในโลกที่ทุกอย่างไม่อาจคาดเดาได้แต่แล้วในคืนหนึ่งความสงบสุขของชุมชนเล็กๆนี้ก็ถูกทำลายลงเมื่อกลุ่มโจรได้บุกเข้ามาบิลซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการเอาชีวิตรอดเขาได้แสดงความกล้าหาญในการปกป้องชุมชนของเขาแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้กับพวกโจรแต่บิลก็ไม่ยอมให้พวกมันทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาแฟรงค์นั้นเข้ามารักษาและช่วยดูแลเขาอย่างเต็มที่จนบิลฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเหตุการณ์นี้ทำให้ความสำคัญระหว่างฟิลกับแฟรงค์ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นกว่าที่เคย10ปีต่อมาแฟรงค์ป่วยหนักจนต้องนั่งรถเข็นแต่บิลก็ยังคงดูแลเขาด้วยความรักและความห่วงใยความรักและความผูกพันของพวกเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้กลับมาที่ปัจจุบันโจเอลและเอลลี่ก็มาถึงชุมชนของบิลแต่แล้วพวกเขาก็พบว่าบรรยากาศรอบๆนั้นเงียบสงัดบ้านเรือนและพื้นที่ต่างๆดูซุดซูมเหมือนไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็นความเงียบและความรู้สึกว่างเปล่าที่ปกคลุมไปทั่วทำให้ทั้งสองรู้สึกถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโจเอลที่รู้จักบิลและแฟรงค์เป็นอย่างดีเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติจึงรีบเข้าไปสำรวจภายในบ้านด้วยความกังวลทันทีที่เข้าไปเขาก็ได้เจอกับจดหมายที่บิลเขียนเอาไว้ซึ่งในจดหมายได้เล่าเรื่องราวสุดท้ายของเขาและแฟรงค์ว่าแฟรงค์ป่วยหนักและเขาไม่สามารถทนเห็นคู่ชีวิตของเขาตายได้ด้วยเหตุนี้บิลจึงตัดสินใจจากโลกนี้ไปพร้อมกับแฟรงค์เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องแยกจากกันนอกจากนี้บิลยังบอกด้วยอีกว่าเขาได้เตรียมเสบียงและอาวุธทุกอย่างเอาไว้ให้แล้วเนื้อความในจดหมายทำให้โจเอลรู้สึกถึงความสูญเสียอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความรักที่แท้จริงระหว่างบิลกับแฟรงค์หลังจากโจเอลได้เสบียงพร้อมกับอาวุธเขาก็ได้ออกเดินทางต่อในระหว่างนั้นเขาก็ได้แวะพักที่ปั๊มน้ำมันร้างแล้วโจเอลก็สอนเอลลี่ถ่ายน้ำมันซึ่งมันเป็นทักษะสำคัญที่เอลลี่จะต้องรู้หากเธอต้องเดินทางคนเดียวในอนาคตและในคืนวันนั้นทางครูก็ตัดสินใจหยุดพักกลางคืนในป่าที่เงียบสงบเอลลี่เสนอให้ก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นและความปลอดภัยแต่โจเอลนั้นไม่เห็นด้วยเพราะไฟอาจจะดึงดูดพวกโจรปล้นสะดมที่อันตรายยิ่งกว่าพวกผู้ติดเชื้อในเช้าวันต่อมาทั้งคู่รีบออกเดินทางกันต่อระหว่างที่พวกเขาเดินทางไปด้วยกันเอลลี่ก็เริ่มสงสัยและถามโจเอลเกี่ยวกับทอมมี่โจเอลดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเอลลี่ในที่สุดเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าทอมมี่เคยเป็นทหารในอิรักมาก่อนที่จะกลับมาอยู่บ้านหลังจากนั้นก็พยายามหางานในช่วงที่เชื้อราเริ่มระบาดต่อมาทอมมี่ก็เข้าร่วมกับกลุ่มไฟล์ไฟล์ตามคำชวนของมารีโดยเขาหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการระบาดที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจออกจากกลุ่มเพราะความผิดหวังหรือความไม่แน่ใจในแนวทางของกลุ่มนั้นโจเอลคิดว่าทอมมี่อาจจะอยู่ข้างนอกคนเดียวและเขาก็ตั้งใจว่าจะตามหาทอมมี่ให้เจอเอลลี่ก็เลยถามโจเอลว่าถ้าหาทอมมี่ไม่เจอจะทำอย่างไรโจเอลก็เลยตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะต้องหาน้องชายของเขาให้เจอและเป้าหมายของเขาในตอนนี้ก็คือการไปที่หอวิทยุในเมืองโคดีซึ่งเป็นสถานที่ที่ทอมมี่ส่งข้อความถึงเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขานั้นจะหายตัวไปอย่างลึกลับและถ้าหากไม่พบทอมมี่ที่นั่นเขาก็วางแผนจะค้นหาตามที่อยู่ของผู้รอดชีวิตที่อาจจะอยู่รอบๆหอวิทยุหลังจากขับรถมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงทางหลวงที่ถูกปิดกั้นจิลเอลหยุดรถและบอกให้เอลลี่รออยู่ในรถในขณะที่เขาออกไปตรวจสอบเส้นทางก่อนจะเจอกับอุโมงค์ที่ไม่มีอะไรเลยแต่ความเงียบสงัดและสภาพแวดล้อมที่ดูไม่ชอบมาพากล นั้นก็ทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายที่อาจซ่อนอยู่โจเอลเริ่มสงสัยว่าศัตรูที่พวกเขาจะเผชิญหน้าต่อไปอาจจะร้ายกาจกว่าพวกติดเชื้อเขาก็เลยใช้เส้นทางลัดโดยอ้อมสะพานเพื่อประหยัดน้ำมันในขณะที่เดินทางผ่านถนนที่เงียบเหงาพวกเขาก็ได้เจอกับเขตควบคุมที่ถูกทิ้งร้างแม่นานชายคนนึงก็ออกมาขอความช่วยเหลือแต่ด้วยสัญชาตญาณของโจเอลเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ช่วยชายคนนั้นและรีบออกไปจากสถานที่นั่นทันทีแต่ในขณะที่พวกเขากำลังพยายามหลบหนีอยู่นั้นก็มีก้อนคอนกรีตหล่นมาทับกับรถของเขาทำให้รถเสียการควบคุมและพุ่งชนกับร้านค้าในที่สุดโจเอลที่คาดการไว้แล้วว่าพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายก็รีบหยิบปืนและบอกให้เอลลี่ซ่อนตัวในขณะที่พวกโจรเริ่มล้อมเข้ามาจากการต่อสู้อันดุเดือดที่เกิดขึ้นโจเอลก็ได้จัดการกับโจรไปหลายคนระหว่างนั้นหนึ่งในกลุ่มโจรที่ชื่อว่าไบรอันก็ได้โจมตีโจเอลจากทางด้านหลังเอลลี่จึงรวบรวมความกล้าใช้ปืนของแฟรงค์ยิงใส่ไบรอันไบรอันที่ได้รับบาดเจ็บก็ขอร้องเอลลี่ว่าอย่าฆ่าเขาพร้อมกับเสนอเสบียงให้กับพวกเขาทั้งหมดพอโจเอลเห็นเอลลี่ถือปืนเขาก็รีบขอปืนจากเอลลี่แล้วสั่งให้เธอกลับไปซ่อนตัวส่วนเอลลี่ก็ยังคงช็อกกับสิ่งที่ตัวเองทำไปหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของไบรอันด้วยความเจ็บปวด
ก่อนที่โจเอลจะฆ่าเขาสถานการณ์ตึงเครียดทำให้เอลลี่รู้สึกถึงความโหดร้ายของโลกนี้อย่างสิ้นเชิงหลังจากจัดการกับพวกโจรเสร็จทั้งคู่ก็รีบออกจากเมืองโดยด่วนและพยายามหาที่หลบซ่อนเพื่อป้องกันการตามล่าจากพวกพ้องของไบรอันการตัดสินใจของโจเอลสะท้อนถึงสัญชาตญาณการป้องกันตัวแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายก็ตามทางด้านของแคนซัสซิตี้ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มปฏิวัติซึ่งเป็นสถานที่ไบรอันและพวกพ้องของเขาสังกัดอยู่แคลลี่ผู้นำกลุ่มปฏิวัติกำลังสอบปากคำอันไดสไตล์เพื่อเค้นที่อยู่ข้อมูลของเฮนรี่ชายที่ฆ่าพี่ชายของเธอแม้ว่าอันไดสไตล์จะยืนยันว่าเขาไม่รู้ที่อยู่ของเฮนรี่แต่เคลลี่กลับไม่เชื่อและคิดว่าเขากำลังปกป้องเฮนรี่เมื่อไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการแคนลินก็ออกไปข้างนอกและพบกับศพของไบรอันกับพรรคเพื่อกมันก็เลยยิ่งเพิ่มความโกรธแค้นในใจของเธอเธอจึงสั่งให้ทหารเริ่มออกตามล่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งด้านของโจเอลกับเอลลี่ทั้งคู่ได้ซ่อนตัวอยู่ในบาร์ร้างและเริ่มตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขากำลังถูกตามล่าสถานการณ์นี้บีบบังคับให้ทั้งคู่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วโจเอลเห็นตึกสูงที่อยู่ไม่ไกลมักก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นที่ซ่อนตัวที่ดีแต่ต้องรอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยในระหว่างที่รอโจเอลก็ได้เปิดใจพูดกับเอลลี่เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นโจเอลบอกว่าเขาไม่ได้อยากให้เอลลี่ถือปืนเพราะไม่อยากให้เธอรู้สึกผิดและแบกรับความรู้สึกอันหนักอึ้งหลังจากที่ทำร้ายหรือฆ่าคนอื่นเอลลี่รับฟังอย่างตั้งใจและบอกว่าแม้เธอจะตกใจในตอนแรกแต่การทำร้ายคนอื่นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเธอแต่เธอก็เข้าใจว่าบางครั้งมันก็ไม่มีทางเลือกนอกเหนือจากทำสิ่งที่ควรจะทำเธอนั้นโตพอที่จะตัดสินใจเองได้แล้วเขาก็เลยมอบปืนให้กับเธอเมื่อสถานการณ์เริ่มปลอดภัยทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปยังตึกสูงที่พวกเขาแหล่งเอาไว้พอมาถึงโจเอลก็เหนื่อยล้าจากการปีนบันไดถึง30ชั้นและก็ตัดสินใจพักในห้องที่33แล้วบอกให้เอลลี่จัดการที่นอนให้เรียบร้อยส่วนเขาจะโปรยเศษแก้วไว้ใกล้ๆประตูหน้าต่างเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนหากมีใครพยายามบุกเข้ามาเอลลี่ดูกังวลเพราะรู้ว่าโจเอลมีปัญหาในการได้ยินซึ่งอาจจะทำให้เขาไม่ได้ยินเสียงเตือนหากมีอะไรเกิดขึ้นในขณะเดียวกันแคทเธอรีนกับเพอร์รี่ก็ได้พบกับชั้นใต้ดินที่มีรอยแยกผิดปกติเพอร์รี่แนะนำให้แคทเธอรีนแจ้งเตือนกับคนอื่นและอพยพไปยังที่ปลอดภัยแต่แคทเธอรีนกลับไม่สนใจคำเตือนนั้นและยืนยันว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือการตามหาเฮนรี่และคนนอกที่มีส่วนในการตายของไบรอันเธอมุ่งมั่นที่จะล้างแค้นให้สำเร็จแม้จะมีอันตรายอยู่รอบตัวก็ตามในคืนนั้นโจเอลและเอลลี่ตกใจตื่นไม่ได้พบว่าเฮนรี่และแซมน้องชายของเขากำลังถือปืนจ่อพวกเขาอยู่สถานการณ์จึงตึงเครียดทันทีย้อนกลับไปเมื่อ11วันก่อนที่แคนซัสซิตี้กลุ่มกบฏที่เรียกตัวเองว่าเดอะพีเพิลกำลังฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่หลังจากพวกเขาสามารถโค่นล้มกองกำลังของทหารและยึดเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้เมืองนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติและบรรยากาศภายในนั้นก็เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองและในขณะที่พวกกบฏกำลังเฉลิมฉลองเฮนรี่และแซมกลับต้องซ่อนตัวจากการถูกล่าเฮนรี่พยายามปกป้องน้องชายที่หัวหนวกโดยการปลอบน้องชายด้วยภาษามือเพื่อให้แซมสงบลงและไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกจากนั้นเขาก็ได้พาแซมหลบหนีไปยังที่ซ่อนใหม่ในขณะเดียวกันแคทเธอรีนที่เป็นผู้นำของกลุ่มกบฏที่ทรงอิทธิพลก็ไม่ยอมปล่อยให้สิ่งใดมาขวางการแก้แค้นของเธอเธอจับกลุ่มผู้ที่เคยร่วมมือกับรัฐบาลกลางและทำการสอบสวนอย่างเข้มข้นเพื่อหาข้อมูลที่อยู่ของเฮนรี่และแซมแต่เธอก็ไม่ได้ข้อมูลที่แน่ชัดและเธอก็จะไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัวของแซมแคทเธอรีนสั่งให้เพอร์รี่ระดมกองกำลังทหารออกตามล่าตัวทั้งสองคนทันทีถึงแม้ว่าเพอร์รี่จะเตือนว่าการค้นหาครั้งนี้จะต้องใช้กำลังพลมากกว่าที่เขามีอยู่แต่แคทเธอรีนก็ยังดึงดันที่จะดำเนินการต่อเพราะเธอมองว่านี่ไม่ใช่แค่การตามล่าผู้ลบหนีแต่เป็นการแสดงอำนาจให้ทุกคนเห็นว่าเธอและกลุ่มกบฏของเธอไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางในขณะเดียวกันเฮนรี่ก็พาแซมไปยังตึกที่ถูกทิ้งร้างเพื่อพบกับเอลเดนสไตล์ซึ่งเป็นคนที่ช่วยเหลือพวกเขามาตลอดเอลเดนสไตล์พาทั้งสองไปซ่อนตัวในห้องใต้หลังคาและเตรียมเสบียงอาหารไว้ให้เพียงพอสำหรับการหลบซ่อนตัวในช่วงเวลาหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไป10วันเฮนรี่ก็เริ่มหมดหวังเมื่อเอลเดนสไตล์ไม่กลับมาเขาคาดว่าเอลเดนสไตล์น่าจะถูกจับตัวไปแล้วเฮนรี่ก็เลยพาแซมออกจากที่ซ่อนเพื่อไปหาอาหารเองก่อนที่จะออกจากตึกเฮนรี่ทาสีรอบดวงตาของแซมเพื่อให้เขารู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ทันใดนั้นเองทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากด้านนอกเฮนรี่จึงรออยู่ในตึกจนกว่าจะปลอดภัยเขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นว่ากลุ่มกบฏกำลังต่อสู้กับคนนอกซึ่งนั้นก็คือโจเอลนั่นเองพอเฮนรี่เห็นทักษะการต่อสู้ของโจเอลเขาก็คิดแผนการขึ้นมาไ
ในคืนนั้นเฮนรี่และแซมจึงแอบเข้าไปในตึกของโจเอลแล้วให้แซมถือปืนที่มีลูกจ่อไปที่โจเอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาเฮนรี่ขอร้องไม่ให้โจเอลและแอนลี่ต่อต้านโดยบอกว่าเขาเพียงแค่อยากช่วยหาทางออกจากเมืองนี้เท่านั้นพอโจเอลและแอนลี่ไม่แสดงท่าทีต่อต้านเฮนรี่ก็บอกให้แซมลดอาวุธลงเพื่อแสดงความจริงใจจากนั้นโจเอลและแอนลี่ก็แนะนำตัวเองและแบ่งอาหารเล็กน้อยที่พวกเขามีให้กับสองพี่น้องหลังจากบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลงทั้งสองฝ่ายก็เริ่มพูดคุยกันและวางแผนจะหลบหนีออกจากเมืองที่ถูกปิดล้อมในวันต่อมาในขณะที่ทั้งสี่คนกำลังสังเกตการจากชั้นบนของตึกเฮนรี่ก็เริ่มเล่าถึงสถานการณ์ในเมืองให้โจเอลฟังว่ากลุ่มกบฏได้โค่นล้มอำนาจของรัฐบาลกลางและยึดครองเมืองแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วและเขาก็เคยเป็นทหารของรัฐบาลกลางมาก่อนนั่นทำให้โจเอลไม่อยากร่วมมือกับทางการเพราะว่าเฮนรี่ทรยศพวกผองแต่เฮนรี่ก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้มีทางเลือกอื่นเขาต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อปกป้องน้องชายของเขาเฮนรี่ยังบอกด้วยอีกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากโจเอลในขณะที่โจเอลก็ต้องการคนนำทางเพื่อที่จะออกไปจากเมืองนี้เช่นกันโจเอลจึงเริ่มเปิดใจและก็ถามแผนการเกี่ยวกับการหลบหนีเฮนรี่บอกว่าทางเดียวที่จะออกจากเมืองนี้ได้อย่างปลอดภัยก็คืออุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ใกล้แม่น้ำซึ่งเป็นจุดนอกของเมืองแห่งนี้และอุโมงค์แห่งนี้ก็เคยถูกใช้โดยรัฐบาลกลางและยังคงไม่มีใครรู้จักเส้นทางมากนักเฮนรี่ก็เลยเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถใช้มันในการหลบหนีและเมื่อเข้าไปในอุโมงค์เฮนรี่ก็รู้สึกโล่งใจที่พบว่าอุโมงค์นี้ว่างเปล่าอย่างที่เขาคิดแต่โจเอลก็ยังคงเตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวเพราะอันตรายอาจซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆหลังจากเดินทางมาสักพักพวกเขาก็มาถึงห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะเคยเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กซึ่งภายในห้องนั้นก็มีภาพวาดที่สดใสและของเล่นกระจัดกระจายอยู่ทุกทั่วพื้นที่โจเอลบอกว่าเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับกลุ่มผู้รอดชีวิตที่พยายามตั้งชุมชนใต้ดินแต่สุดท้ายพวกเขาก็ติดเชื้อและก็ไม่มีใครรอดชีวิตเอลลี่และแซมดูตื่นเต้นไม่ได้พบกับหนังสือการ์ตูนที่พวกเขาชื่นชอบและเอลลี่ก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแซมเธอจึงเรียนรู้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับแซมได้ง่ายขึ้นความพยายามของเธอทำให้แซมรู้สึกสบายใจและปลอดภัยในสถานการณ์ที่ยากลำบากส่วนเฮนรี่ก็ตัดสินใจเปิดเผยความจริงบางอย่างกับโจเอลว่าเขาถูกบังคับให้เป็นคนทรยศเนื่องจากเขาต้องการช่วยแซมที่เป็นลูคีเมียเขาต้องการยาที่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลเพื่อรักษาน้องชายแต่สิ่งที่เขาเลือกก็คือการเปิดเผยที่ซ่อนของไมเคิลที่เป็นผู้นำกลุ่มปฏิวัติและก็ยังเป็นพี่ชายของแคทเธอรีนเฮนรี่รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำแต่เขาก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นอีกเลยความรักและความห่วงใยที่เขามีต่อแซมทำให้เขาต้องทำสิ่งที่ขัดกับศีลธรรมของตัวเองเขารู้ว่าการกระทำของเขาเป็นเหตุให้ชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนต้องตกอยู่ในอันตรายโจเอลได้แต่ฟังเรื่องราวของเฮนรี่อย่างเงียบๆและเข้าใจถึงความลำบากใจของเขาแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเฮนรี่แต่ความเป็นพ่อของโจเอลก็ทำให้เขาเข้าใจถึงความรักซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเองก็เคยรู้สึกเช่นกันเมื่อโจเอลรับรู้ถึงเรื่องราวของเฮนรี่เขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรออกมามากมายเพียงแต่พยักหน้าแล้วบอกให้เอลลี่กับแซมเตรียมตัวพวกเราจะต้องออกเดินทางกันต่อพอออกมาจากอุโมงค์ก็ได้เจอกับพื้นที่รกร้างความหวังที่จะพบที่หลบภัยก็ถูกทำลายเมื่อพวกเขาถูกซุ่มยิงจากบ้านหลังหนึ่งในจังหวะนั้นเสียงกระสุนดังก้องไปทั่วโจเอลรีบบอกให้ทุกคนซ่อนตัวในขณะที่เขาเองก็เข้าไปซ่อนในบ้านผ่านทางประตูหลังเพื่อจัดการกับมือปืนเมื่อโจเอลเข้ามาในบ้านเขาก็เจอกับชายแก่ที่เป็นมือซุ่มยิงเขาได้เกลี้ยกล่อมให้ชายแก่วางปืนลงเพราะตอนนี้เขาไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วแต่ชายแก่ก็ไม่ฟังและพยายามจะยิงกับโจเอลการกระทำนั้นบีบบังคับให้เขาต้องลงมือหลังจากที่เขาจัดการกับชายแก่โจเอลก็รู้ว่าชายแก่ได้รายงานที่อยู่ของพวกเขาให้แคทเธอรีนรู้แล้วโจเอลจึงรีบกลับมาเตือนเอลลี่และคนอื่นๆโดยบอกว่าให้หนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และในไม่ช้าพวกเขาก็ถูกล้อมโดยกองกำลังของแคทเธอรีนสถานการณ์ดูเหมือนจะหมดทางรอดเฮนรี่จึงตัดสินใจยอมจำนนเขาออกมาจากที่ซ่อนและพยายามต่อรองกับแคทเธอรีนโดยสัญญาว่าจะมอบตัวตราบใดที่แคทเธอรีนยอมปล่อยคนอื่นๆออกไปเขายินดีจะรับโทษทั้งหมดเพื่อแลกกับชีวิตของเด็กๆแต่แคทเธอรีนที่เต็มไปด้วยความแค้นก็ปฏิเสธข้อเสนอของเฮนรี่เธอบอกว่าไม่มีใครได้รับการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่ทรยศเธอแต่ก่อนที่แคทเธอรีนจะสั่งยิงทันใดนั้นเองพื้นดินก็เกิดการสั่นไหวและเสียงคำรามอันดังกึกก้องก็ดังขึ้นพวกกบฏและแคทเธอรีนมองไปที่พื้นที่ด้วยความตกใจ
และได้เห็นว่าพวกติดเชื้อเริ่มทะลักออกมาจากใต้ดินและโจมตีใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วมันไม่สนว่าใครเป็นพวกไหนมันสนเพียงสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของพวกมันเท่านั้นท่ามกลางความโกลาหลที่เกิดขึ้นเฮนรี่พยายามพาเอลลี่และแซมหลบหนีโดยมีโจเอลคอยคุ้มหลังให้แต่ในระหว่างการหลบหนีเอลลี่ก็ถูกพวกคลิกเกอร์ผลักลงไปในรอยแยกโจเอลที่อยู่ห่างออกไปก็พยายามช่วยเอลลี่โดยการยิงเปิดทางให้เธอเข้าไปหลบในรถแต่พวกติดเชื้อก็ยังตามมาไม่เลิกทำให้เอลลี่ต้องหนีออกมาอีกครั้งในขณะที่เธอพยายามหาทางช่วยเฮนรี่และแซมที่กำลังถูกพวกติดเชื้อโจมตีความโกลาหลนี้ก็ทำให้ทุกคนต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อเอาชีวิตรอดในขณะเดียวกันนั้นแคทเธอรีนก็กำลังยิงเฮนรี่ที่ถูกพวกติดเชื้อรุมกัดทำให้แผนการล้างแค้นของเธอจบลงในทันทีแต่ความตายของเธอก็ทำให้พวกโจเอลสามารถหนีรอดจากสถานการณ์เลวร้ายได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่พวกเขารอดพ้นจากเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวทุกคนก็ตัดสินใจพักค้ำคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นเองเอลลี่ก็เริ่มสังเกตเห็นอาการของแซมและตระหนักได้ว่าเขานั้นติดเชื้อแล้วนั่นจึงทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากและเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเธอจึงตัดสินใจลองใช้เลือดของตัวเองทาบนแผลของแซมทันทีโดยหวังว่าภูมิคุ้มกันที่มีในเลือดจะสามารถรักษาแซมได้แต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นความหวังของเธอก็ถูกพังทลายเมื่อแซมติดเชื้อและโจมตีเธอโจเอลพยายามเข้ามาช่วยแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรไปมากกว่านี้เฮนรี่ก็ชิงคว้าปืนขึ้นมายิงแซมความรู้สึกสับสนและความสิ้นหวังครอบงำเขาทันทีเมื่อเขาตระหนักได้ว่าเขาเพิ่งจะฆ่าน้องชายของตัวเองในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังเฮนรี่ก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองต่อหน้าทุกคนเหตุการณ์เศร้าสลดนี้ได้ทิ้งร่องลึกในใจของทุกคนหลังจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าโจเอลและเอลลี่ก็ฝังศพทั้งสองเอาไว้เอลลี่ได้วางข้อความขอโทษไว้บนหลุมศพของแซมข้อความนั้นสะท้อนถึงความหวังที่เธอเคยมีและความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยแซมได้การสูญเสียครั้งนี้ทำให้ทั้งสองคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายของโลกแต่ทั้งคู่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปแม้จะรู้ว่าความสูญเสียอาจจะตามมาอีกในอนาคต3เดือนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางมายังไวโอมิงในระหว่างทางพวกเขาก็ได้พบกับมาลอนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่ากับฟอร์เรนภรรยาของเขาแม้ว่าโจเอลจะชักปืนขู่เขาในตอนแรกแต่เธอกลับไม่แสดงความหวาดกลัวแถมยังทำอาหารให้พวกเขากินมาลอนได้บอกกับโจเอลว่าเขาและภรรยาหลงทางหลังออกจากคอนดีและแถวนั้นก็ไม่มีการตั้งถิ่นฐานอีกแล้วโจเอลเลยคิดว่าทางเดียวที่จะหาทอมมี่เจอจะต้องข้ามแม่น้ำนี่ไปแม้ว่าสองสามีภรรยาจะเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแต่โจเอลก็ยังคงมุ่งมั่นเพราะทอมมี่คือครอบครัวคนสุดท้ายของเขาที่ยังเหลืออยู่หลังจากการเดินทางมาหลายชั่วโมงเขาและแอนลีก็ได้นอนพักในถ้ำแห่งหนึ่งในคืนวันนั้นในขณะที่เขานั่งล้อมกองไฟทางครูก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตหากมาลินและกลุ่มไฟฟลายสามารถค้นพบยารักษาโรคเขาก็จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในฟาร์มเก่าๆอย่างเงียบสงบเพราะเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตอย่างเรียบง่ายส่วนเอลลี่ก็เปิดเผยความฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศและออกไปท่องอวกาศความฝันของเอลลี่นั้นแสดงถึงความหวังที่ยังคงอยู่ในใจแม้โลกจะดูเหมือนจะไม่มีที่สำหรับความหวังของเธอเลยก็ตามเอลลี่เปิดเผยความรู้สึกที่เธอเก็บไว้ในใจมาตลอดเธอเล่าให้โจเอลฟังว่าเธอพยายามรักษาแซมด้วยเลือดของเธอแต่ก็ไม่สำเร็จความล้มเหลวนั้นทำให้เธอรู้สึกผิดหวังโจเอลที่ฟังเรื่องราวก็ได้บอกกับเธอว่าการรักษามันไม่ใช่เรื่องง่ายและมาลินก็อาจจะมีวิธีรักษาที่ถูกต้องก่อนที่พวกเขาจะเข้านอนโจเอลก็ได้บอกกับเธอว่าเขาจะเฝ้ายามตลอดทั้งคืนเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อโจเอลตื่นขึ้นเขากลับพบว่าเอลลี่กำลังยืนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำโดยได้ถือปืนของเขาอยู่การกระทำนั้นแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวของเอลลี่เธอกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้โจเอลจะเป็นคนที่ปกป้องเธอมาโดยตลอดแต่เอลลี่ก็พร้อมที่จะปกป้องเขากลับเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสองก็พบกับสะพานข้ามแม่น้ำที่ดูเหมือนจะเป็นทางเชื่อมไปยังจุดหมายต่อไปโชคดีที่พวกเขาข้ามสะพานโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรในระหว่างทางเอลลี่ก็สนุกไปกับการฝึกผิวปากโดยที่เสียงของเธอก็ดังก้องกังวานไปทั่วเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงเขื่อนขนาดใหญ่โจเอลก็ได้บอกกับเอลลี่ว่าเขื่อนนี้เคยถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าแต่เขาไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของมันเอลลี่พยายามเข้าใจว่าเขื่อนทำงานอย่างไรแต่ก็ยังสนใจในสิ่งรอบตัวมากกว่าเรื่องดังกล่าว
หลังจากผ่านเขื่อนไปเธอก็เริ่มสังเกตเห็นอีกฝั่งของแม่น้ำและกังวลว่ามันจะเป็นแม่น้ำแห่งความตายที่มาลอนและฟอร์เรนเคยเตือนเอาไว้พอได้ยินแบบนั้นโจเอลก็รีบเปิดแผนที่เพื่อยืนยันเส้นทางและพาเอเวลี่ออกจากบริเวณนั้นทันทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ออกไปกลุ่มคนขี่ม้า ก็ปรากฏตัวขึ้นและข่มขู่พวกเขาด้วยปืนโจเอลพยายามอธิบายว่าเขาและเอลลี่เพียงแค่เดินผ่านมาและจะออกจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดทว่าหัวหน้ากลุ่มขี่ม้าก็ไม่ได้เชื่อในคำพูดของโจเอลเขาสั่งให้ม้าดมกลิ่นเพื่อดูว่าใครติดเชื้อมาหรือเปล่าพอสุนัขเข้ามาใกล้ๆมันก็ไม่ได้พบกับสิ่งผิดปกติใดๆแต่โจเอลก็กังวลเพราะเอลลี่ติดเชื้อและไม่แน่ใจว่าเจ้าโบมันจะรู้หรือเปล่าว่าเธอมีภูมิคุ้มกันโชคดีที่โบไม่ได้ทำอะไรเอลลี่มันเพียงแค่เลียเธออย่างเป็นมิตรในขณะนั้นโจเอลพยายามเจรจากับกลุ่มคนขี่ม้าอีกครั้งเขาบอกว่าเขาชื่อโจเอลและกำลังตามหาน้องชายพอคนขี่ม้ารู้ชื่อของโจเอลพวกเขาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปก่อนจะพาโจเอลกับเอลลี่กลับไปที่ชุมชนของพวกเขาสิ่งที่นั้นก็เป็นชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาผู้คนกำลังเตรียมฉลองคริสต์มาสบรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัยเป็นอย่างมากมันเป็นชีวิตที่เขาไม่เคยสัมผัสมานานมากแล้วเมื่อโจเอลเดินเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างเขาก็ได้เจอกับทอมมี่ที่กำลังทำงานอยู่ทันทีที่สายตาของทั้งสองประสานกันทั้งคู่ก็พุ่งกอดกันด้วยความดีใจหลังจากที่แยกย้ายกันมานานการพบกันในครั้งนี้ก็ทำให้โจเอลรู้สึกมีความหวังและการมีครอบครัวอีกครั้งทอมมี่และมาเรียหนึ่งในสมาชิกและคณะกรรมการชุมชนก็ได้พาโจเอลและเอลลี่ไปที่ร้านอาหารสิ่งที่นั้นพวกเขาก็ได้กินอาหารที่ดีที่สุดในรอบหลายเดือนหลังจากนั้นมาเรียก็ได้พาทั้งคู่ไปทัวร์รอบชุมชนพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าชุมชนนี้ก่อตั้งมาเมื่อ7ปีก่อนโดยเธอและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อมาทอมมี่ก็ได้พาโจเอลไปที่บาร์ซึ่งเป็นที่ที่เขาถามถึงเทสโจเอลก็เลยเลือกจะโกหกโดยบอกว่าเทสยังสบายดีและก็เล่าเรื่องราวของเอลลี่ว่าเขานั้นเจอกับเธอโดยบังเอิญในขณะที่กำลังตามหาครอบครัวในกลุ่มไฟฟลายทอมมี่จึงบอกกับพี่ชายของเขาว่าไฟฟลายมีฐานอยู่ที่โคโรราโดและพวกเขาก็สามารถไปถึงที่นั่นภายใน10วันโดยการขี่ม้าแต่เส้นทางนั้นก็เต็มไปด้วยอันตรายมากมายโจเอลบอกว่าการพาเอลลี่ไปส่งที่ไฟฟลายนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญเขาก็เลยขอให้ทอมมี่ไปด้วยกันแต่ทว่าทอมมี่ก็ปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะกลายเป็นพ่อคนการตัดสินใจนี้ทำให้โจเอลรู้สึกเจ็บปวดเพราะชีวิตของเขาหยุดนิ่งหลังจากสูญเสียลูกสาวในเช้าวันต่อมาโจเอลก็ได้บอกเอลลี่ถึงแผนการและให้เธอเลือกว่าจะเดินทางไปกับใครแน่นอนว่าเธอเลือกโจเอลทั้งสองจึงออกเดินทางไปยังโคโรราโดในระหว่างทางความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเดินทางมาถึงโคโรราโดทั้งคู่ก็รีบไปที่มหาลัยซึ่งเคยเป็นฐานของกลุ่มไฟฟลายแต่เมื่อไปถึงกลับไม่ได้พบกับใครเลยดูเหมือนว่ากลุ่มไฟฟลายจะย้ายออกไปจากที่นั่นแล้วโจเอลพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมจนได้รู้ว่าไฟฟลายน่าจะย้ายไปถูกเซลเล็กซิตี้ซึ่งเป็นจุดหมายถัดไปของพวกเขาแต่ในระหว่างนั้นเองจู่ๆพวกโจรก็บุกเข้ามาโจมตีโจเอลพยายามปกป้องเอลลี่และจัดการพวกมันไปได้หลายคนแต่ในการต่อสู้เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันเอลลี่ที่อยู่ในสถานการณ์คับขันก็พยายามใช้ปืนป้องกันตัวเองและพาโจเอลหลบหนีออกมาแต่สุดท้ายโจเอลก็หมดสติและตกจากม้าสถานการณ์นี้ทำให้เอลลี่ต้องเผชิญกับความจริงที่ยากลำบากเธอไม่เพียงแต่ต้องดูแลตัวเองแต่ยังต้องหาทางช่วยโจเอลที่กำลังบาดเจ็บสาหัสในโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย